ก้องสมเกียรติจันทานักบิดชาวไทยจากสังกัดทีมอินเดมิซึฮอนด้าทีมเอเชียคว้าชัยชนะในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต้ทูสนามที่14ของฤดูกาล2023ที่โมเตงิประเทศญี่ปุ่นตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก้องสมเกียรติจบที่อันดับ1ตลอดทั้งรอบฝึกซ้อมทั้ง3รอบตลอดจนรอบควอลิฟายและในรอบแข่งขันจริงก้องสมเกียรติก็บิดนำตั้งแต่รอบแรกคว้าชัยชนะในสนามนี้ไปครองเป็นการคว้าชัยชนะครั้งที่2ของเขาต่อจากที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2022อันดับ2ได้แก่ไอโอกุระทีมเมทเพื่อนสีชาวญี่ปุ่นอันดับ3เปโตอะคอต้าผู้นำคะแนนสะสมจากทีมเรดบูล ATM สนามต่อไปจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งปีที่แล้วก้องสมเกียรติก็ได้แชมป์สนามนี้